ในสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าให้เรามีสิ่งที่เราควรสังเกตนึกพิจารณาหรือตั้งเด่นพื้นฐานในการภาวนาของเราก็มีกายเวทนาจิตและธรรมเวลาพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานท่านเริ่มต้นที่กายซึ่งมีความสำคัญเพราะว่าการถ้าเราตั้งสติเราก็ต้องมีเวลาเราเริ่มต้นเราก็ต้องมีที่เรากำหนดแล้วก็จะได้ชัดเจนถ้าเราไปเริ่มกำหนดสติที่ของละเอียดบางทีก็ตั้งไม่ทันจิตมันก็ไม่อยู่กับการกำหนดเลยการเอากายเป็นที่ตั้งแห่งสติก็เป็นพื้นฐานที่เราควรจะสำนึกอยู่แล้วก็ตามลำดับที่พระพุทธเจ้าได้แนะนำท่านก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเราพูดตามความจริงก็มีสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคืออานาปานสติสูตรที่พระพุทธเจ้าแนะนำในการใช้คืออานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นพื้นฐานตลอดในการพิจารณาทั้งกายเวทนาจิตและธรรมเลยเราก็พอจะเห็นความสำคัญของการกำหนดอานาปานสติแต่ในสติปัฏฐานท่านก็คือท่านก็ให้มี ความคือมีฐานต่างๆและมีแง่มุมต่างๆที่เราให้ความสนใจแล้วก็พอจะช่วยให้เราเกิดความสงบและเกิดความรู้แง่หนึ่งของการใช้กายเป็นที่ตั้งแห่งสติคือมันก็กำหนดง่ายกว่าเพราะว่าเป็นรูปธรรมก็เป็นก้อนเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักเป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสได้ง่ายเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องค่อยๆทำให้มีกำลังของสติอย่างต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งเราก็ชุดควรจะสนับสนุนจิตใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดถึงกายของเราเราก็อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาบางที่จิตของเรามันก็คิดออกไปนอกนะคิดเรื่องอดีตบ้างคิดเรื่องอนาคตบ้างคิดเรื่องห่วงความกังวลในเรื่องต่างๆในที่อื่นในเวลาอื่นแต่ถ้าเรากลับมาตั้งสติไว้ที่กายเราก็เราอยู่ในปัจจุบันทันทีก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะการที่ได้ใช้การตั้งสติคือทัดจากอานาปานสติพระพุทธเจ้าเนี่ยนำให้เรากำหนดที่อิริยาบถคือการนั่งเดินยืนนอนมันก็เป็นแค่นี้เลยมันก็เป็นกรรมฐานอยู่แล้วคือให้รู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่ให้รู้ว่าเรากำลังเดินอยู่ให้รู้ว่าเรากำลังยืนอยู่ให้รู้ว่าเรากำลังนอนอยู่ให้รู้แค่นี้ถ้าจริงก็เป็นเรื่องที่ช่วยได้เยอะเพราะว่าบางครั้ง
เรานั่งอยู่แม้แต่เช่นเราอยู่ในเรานั่งอยู่ในห้องกรรมฐานของยุวพุทธิกสมาคมแต่ว่าจิตของเราเดินไปถึงไหนก็ไม่รู้หรือจิตของเราไปออกไปข้างนอกนอกห้องไปเรื่อยแล้วก็มีละแต่ถ้าเรากลับมาเรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้เรากำลังเดินอยู่ตรงนี้เรากำลังสัมผัสการเคลื่อนไหวอย่างนี้มันก็เป็นส่วนที่ช่วยให้จิตใจเกิดความสงบแล้วก็แค่กำหนดว่าจะย่อรูปร่างของเรากำลังจะนั่งรูปร่างของเรากำลังจะเดินรูปร่างของเรากำลังจะยืนอยู่รูปร่างของเรากำลังจะนอนอยู่เราได้กำหนดไว้อย่างนี้ให้เราเพราะฉะนั้นเราถอนความรู้สึกต่อตัวตนแทนที่จะคิดว่าเป็นเรื่องเราเรื่องฉันเรื่องของเจ้าของเราก็เพียงแต่ดูว่ามีการยืนอยู่มีการเดินอยู่มีการนั่งอยู่มีการนอนอยู่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อว่าเป็นเราเป็นเรื่องของเราเราต้องเอาไม่ต้องเอาเรื่องของเรามาเกี่ยวข้องเลยเรามีแต่การนั่งเช่นเวลาเรานั่งสมาธิเราก็เพียงแต่ว่าเป็นร่างกายที่กำลังนั่งไม่ต้องไปคิดว่านั่งเป็นเราที่กำลังนั่งเป็นเราที่กำลังจะประสบความสำเร็จเป็นเราที่กำลังจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเป็นเราที่กำลังจะมีปัญหาเป็นเราที่กำลังจะมีอุปสรรคเป็นเราที่กำลังจะประสบความสำเร็จไม่เรานั่งเดินก็เช่นเดียวกันยืนก็เช่นเดียวกันไม่ต้องเอาเรื่องของความรู้สึกตัวตนมาแทรกสอนเลยค่อยฝึกค่อยหัดนั่นเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราลดความรู้สึกตัวตนเพราะว่าปัญหาของการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่ามีปัญหาเพราะว่าเรามีร่างกายหรือเรามีปัญหาเพราะเรานั่งหรือเดินหรือยืนหรือนอนปัญหามีว่าเพราะเรามีความรู้สึกตัวตนมาแทรกซ้อนอยู่ตลอดแล้วก็มาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งบนพื้นฐานของความรู้สึกตัวตนเลยเป็นการกำหนดอิริยาบถเป็นส่วนที่กลับมาให้สร้างความชัดเจนในจิตใจว่าแล้วก็มีเท่านี้มันก็แค่นี้มีแค่นี้แล้วก็สบายมันก็สบายดีโขแล้วแหละมันเป็นเราอย่างที่หลวงพ่อชาและท่านชอบตีความหมายเวลาตีความมนุษย์คืออะไรมนุษย์คือผู้ห้าเรื่องมันห้าเรื่องอยู่เรื่อยห้าเรื่องวุ่นวายห้าเรื่องซับซ้อนห้าเรื่องยุ่งยากเลยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ต้องเอาเรื่องหรอกมาให้เรานั่งให้เราเดินให้เรายืนให้เรานอนแล้วก็คอยปรับเปลี่ยนอย่างนี้แหละเราก็คอยพัดเปลี่ยนตามอิริยาบถมันก็เป็นเรื่องของความจำเป็นนั่งก็นั่งตลอดก็ไม่ได้นั่งเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เป็นโรคแทรกซ้อนเข้ามาเดินก็เดินตลอดมันก็ไม่ได้เราก็ค่อยพัดเปลี่ยนเพื่อประคับประคองแต่ว่าเราก็อย่าว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาสร้างความรู้สึกตัวตนการที่
พระพุทธเจ้าสอนคือทัดจากอิริยาบถท่านสอนเรื่องการตั้งสติสัมปชัญญะในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำคือนอกจากคืออิริยาบถก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งก็มีความกลายเคียงกับบทที่ถัดไปเพราะว่าแต่ว่าเป็นการตั้งสัมปชัญญะกับคือความละเอียดของการเคลื่อนไหวเรากำลังนั่งอยู่เวลาเราลุกที่จะยืนเราก็มีสัมปชัญญะมีความสำรวมอยู่เวลาเราจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรเราก็มีสัมปชัญญะอยู่เราจะนิ่งอยู่เราก็มีความสัมปชัญญะอยู่สำรวมตลอดทบทวนในสิ่งที่เรากำลังจะสัมผัส กำลังจะกระทำอยู่จะยกอะไรขึ้นมาจะเอียดขาจะเอาแขนเข้าเอียดแขนจะเอาแขนเข้ามาเราก็มีสัมปชัญญะอยู่เรารู้สึกตัวอยู่เราท่านต่อการกระทำที่เรากำลังทำอยู่เลยเป็นเราก็จะสังเกตว่าการฝึกให้มีสัมปชัญญะในแง่สติปัฏฐานไม่มีอะไรที่ยกเว้นในการภาวนาในการปฏิบัติแม้แต่การรับประทานอาหารก็ดีการพูดก็ดีแม้แต่การเข้าห้องน้ำก็ดีมันก็ตั้งสติได้ทั้งนั้นน่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกเว้น ท่านก็ระบุไว้ว่าเราต้องพยายามให้มีสัมปชัญญะเวลาเรามีสัมปชัญญะอยู่กับสิ่งที่เราทำก็อย่างที่อาตมาก็ท่านจริงก็พูดหลายครั้งนะคือการต่อเนื่องของสติจะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิคือเวลาเราทำสติให้ต่อเนื่องทำสติให้ที่ทวนทำสติให้ไม่ขาดสายสมาธิก็ย่อมเกิดมันเป็นธรรมชาติของจิตแต่ธรรมชาติของจิตอีกอย่างหนึ่งเมื่อจิตของเรารั่วออกไปไปหาเรื่องข้างนอกมันเป็นการกระเทือนต่อจิตภายในก็จิตก็จะไม่สงบอย่างเราว่ามันรั่วออกเลยการทำสัมปชัญญะมันก็เป็นการทำให้เราสะสมกำลังของสติอย่างสมมติว่าเรามีถังสักถังหนึ่งแล้วก็เราเอาน้ำเข้าไปเราก็น้ำเข้าไปเพื่อเราก็อยากจะเก็บน้ำแต่ปัญหามีว่าถังมันรั่วมันก็ไหลออกอยู่แล้วเราสูบน้ำก็สายข้างบนมันก็รั่วออกไปข้างๆออกไปข้างล่างมันก็ไม่เต็มสักทีแล้วอันนี้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเช่นความพยายามความปรารถนาที่จะได้ความสงบก็มีแต่ว่าขาดความสำรวมจิตมันรั่วออกไปทางตารั่วออกไปทางหูรั่วออกไปทางจมูกรั่วออกไปทางลิ้นรั่วออกไปทางกายเวลารั่วออกเหลือใจที่ยังไม่รู้สึกอิ่มยังไม่รู้สึกเต็มยังไม่รู้สึกบริบูรณ์ยังไม่สงบเลยความสำรวมเป็นสิ่งที่ช่วยค่อยๆปิดรูไว้ไม่ให้มันรั่วออกแล้วเราก็คือความปรารถนาของความสงบก็มีแล้วก็การกระทำในการฝึกสติก็มี
แล้วเราก็มีความสำรวมมันก็เหมือนกับเราเอาน้ำทรายในถังมันไม่รั่วมันก็ไม่นานมันก็จะทั้งนั้นมันก็จะเต็มเหมือนกันเราฝึกจิตของเรามีความปรารถนาต่อความสงบเราก็ทำให้มีสติสัมปชัญญะก็ไม่นานจิตก็จะรู้สึกสงบมันเป็นธรรมชาติของจิตแล้วเราก็ค่อยฝึกค่อยหัดนะให้เรามีความสำรวมสติสัมปชัญญะในสติปัฏฐานสูตรบทที่ถัดไปจากสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าสอนเรื่อง อสุภกรรมฐานหรือที่เขาเรียกอสุภกรรมฐานเป็นการกำหนดในร่างกายซึ่งโดยปกติจะเป็นอุบายที่ช่วยให้ลดกามตัณหาความเพลิดเพลินในกามอารมณ์มันก็ช่วยให้จิตใจเกิดความเยือกเย็นถ้าหากว่าตราบใดที่จิตของเรายังเสาะแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินจากสิ่งภายนอกมันก็จะยังขาดความสงบภายในความเยือกเย็นภายในเลยการกำหนดที่ร่างกายก็เป็นอุบายที่ช่วยเช่นเราตามที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนให้เรากำหนดที่กายแจ็คผมคือในจากเบื้องบนเข้าศีรษะแล้วก็คอยดูภายในร่างกายผมขนและฝันหนังซึ่งเป็นถ้าจริงที่เราเห็นมนุษย์หรือที่มนุษย์ที่เรารู้ว่าเป็นมนุษย์ที่เราเห็นอยู่นะสิ่งที่เราเห็นผมขนแบบฝันหนังเท่านั้นนะไม่ได้เห็นอย่างอื่นนะเราก็ดูแหละที่เราคิดว่ามนุษย์คือลายเป็นแบบไหนแล้วเขาก็คือมันเป็นการร่วมของผมขนแบบฝันและหนังนะถ้าคิดอย่างนี้มันก็มันทำให้เรามองค้นประเด็นหนึ่งค้นแบบนะแทนที่จะมีการคิดในการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสวยไม่สวยว่าน่าลักใคร่ไม่น่าเกลียดเป็นคนสูงคนต่ำเป็นคนอะไรนี้เราก็เพียงแต่ดูว่าเราเป็นก็เป็นอีกคนหนึ่งนะทีวีขนผมและผมขนแบบนั่งฝันและหนังนะเท่านั้นนะทำให้คือจิตใจเยือกเย็นก็อีกอย่างหนึ่งก็ทำให้เราดู ว่ามมันคนเราชอบหาความสำคัญกับอะไรบ้างนะเพราะเราที่เราหายความสำคัญเราหายความสำคัญนะในสิ่งภายนอกก็เราคิดในลักษณะของแค่เราคิดในเรื่องเศรษฐกิจของมนุษย์เรามันก็มันลงทุนเยอะมากทีเดียวเพื่อให้ผมขนแบบนั่งฝันนะได้สะอาดบ้างเปลี่ยนสภาพบ้างให้เป็นไปตามความนิยมของสมัยบ้างให้มันเป็นไปตามที่คนอื่นเขาชอบบ้างหรือคิดว่าคนอื่นชอบบ้างแต่ว่าในที่สุดมันก็เป็นการมันก็ยุ่งเรื่อง
เรื่องผมขนและฝันและหนังเท่านั้นนะในดังซึ่งถ้าคิดคิดดูแล้วเนี่ยมันก็มันไม่ใช่น้อยๆ นะเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะแดงที่จะรักษาสุขภาพบริบูรณ์สมบูรณ์มีการมีการลดน้ำหนักมีการเพิ่มน้ำหนักมีการออกกำลังกายมีการตกแต่งเสื้อผ้ามีการทำผมตัดผมต่อผมทำฟันแต่งฟันก็เยอะแยะวุ่นวายมากเลยแต่มันก็แค่เรื่องผมขนและฝันและหนังเท่านั้นแหละมันก็เป็นส่วนที่ช่วยให้เราไม่คือไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจเลยแต่ว่าคือเราไม่จำเป็นต้องหลงแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง ไม่ต้องเมาการที่ได้สำนึกต่อกรรมฐาน คือพระพุทธเจ้าตั้งชื่อว่าอสุภกรรมฐานแต่ที่ท่านว่าอสุภกรรมฐานอสุภคือสุภแปลว่างามอสุภคือไม่งามเพราะมันเป็นเราเห็นลักษณะที่ไม่งามเพราะว่าโดยปกติมนุษย์เรามันชอบหาความงามชอบหาความงามเพื่อเพลิดเพลินชอบหาความงามเพื่อเป็นความตื่นเต้นชอบหาความงามเพื่อมีการเปรียบเทียบแต่ถ้าเรากลับมาสังเกตดูตามความเป็นจริงผมขนและฟันหนังเนี่ยมันก็ไม่งามแล้วถ้าดูโดดเดียวในส่วนเดียวมันก็ไม่งามอย่างผมมันก็ไม่แห้งจะงามแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นเช่นมันน่าเกลียดในตัวของมันเพียงแต่ไม่งามอย่างผมมันก็ได้ที่ว่าเราเอาใจใส่มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าพอมันแค่แสนหนึ่งรุดออกไปมันไม่อยากจะแก็บหรอกเนี่ยมันไม่งามหรอกเนี่ยดูแล้วหรืออย่างอย่างอาตมาเองมันมี สมัยก่อนอาตมาเป็นเจ้าวาดที่วัดนานาชาติก็เป็นที่รู้กันว่าเช่นถึงวันโกนที่เราวันโกนที่เราโกนที่พระท่านจะโกนผมจะปลงผมอาตมาจะตักเตือนเสมอเราก็บางทีมันก็ว่าก็ว่าเลยแต่ดุพระเลยเพราะว่าพอถึงวันโกนเราก็เช่นยิ่งที่สมัยก่อนที่วัดนานาชาติเราไม่ค่อยมีห้องน้ำเท่าไหร่คือจะเป็นอาบน้ำโกนผมก็จะเป็นก็อยู่ที่ตรงที่มีบ่อน้ำแล้วก็มีองค์น้ำแล้วจะได้ก็มันมักจะมีนะเดี๋ยวเอาคือไปปรงผมแล้วก็โคนหนึ่งแล้วเอาให้ติดสบู่ก็มีคนอื่นมาใช้สบู่อีกแล้วมันก็มีผมติดอยู่ในสบู่
อาตวะอาตมาว่าไม่งามหรือมันอยู่ในขั้นน้ำคนไปใช้ขั้นน้ำแล้วก็เอาไปดักไส้องค์แล้วมันลอยข้างบนน้ำเราก็คนที่มาที่หลังมันก็มีผมอยู่ตรงนั้นนะอาตมาว่าไม่งามไม่มีใครอยากได้หรอกนะมันดูแล้วผมมันไม่ใช่ว่าเป็นของงามไม่อยากจะมีไว้ในสบู่ไม่อยากจะมีไว้ในน้ำเวลาจะอาบน้ำนะมันไม่งามละเลยเป็นส่วนที่ว่าเป็นที่รู้กันนะว่าพระเนรจะคอยระมัดระวังพระอาตมาอิงสมัยก่อนจะไม่ค่อยเยือกเย็นเท่าไหร่ก็ยังมีโยมคนหนึ่งเขามีรูปเก่าๆก็งาตมามีรูปเก่าๆก็งาตมาเขากลับไปวัดนานาชาติไปเยี่ยมพวกแม่ออกเก่าๆเลยอุปาสิกาเก่าๆที่ปานบุ้งหวายก็เห็นรูปแม่ออกก็เห็นเรายังหนุ่มๆอยู่แล้วยังก็เป็นเจ้าอาวาสใหม่ๆแล้วสมัยนั้นน่ะท่านยังด่าเก่งอยู่เราไม่ค่อยระมัดระวังบาตรแล้วไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่ยิ่งเห็นของอย่างอ้าวคนมันมีผมลอยอยู่บนน้ำแล้วมันยิ่งจะไม่ค่อยพูดไพเราะเท่าไหร่แล้วมันไม่แย่งนะแต่ว่าเป็นเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ดูแล้วมันไม่งามนะมันเป็นผมก็ดีขนก็ดีแล็บก็ดีเช่นเดียวกันเห็นแล้วในมือมันก็ไม่เท่าไรนะแต่ว่าไปตัดออกแล้วละไม่มีใครอยากได้หรอกนะมันเป็นของต้องเก็บๆๆเราไปทิ้งนะอย่างรวดเร็วจะเอาไปอย่างนั้นแต่มาจำได้สมัยก่อนยังไปคารวะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แคนาดาก็จะเป็นเพื่อนแล้วเขาก็มีพี่ชายคนหนึ่งอายุก็ใกล้เคียงกันพี่ชายจะชอบรังแกน้องแต่วิธีที่จะทำให้น้องเกิดอารมณ์เสียที่ง่ายที่สุดคือไปตัดแล็บแล้วก็เอาแล็บนั้นเอาไปวางไว้ตรงที่ห้องนอนนะตรงที่พื้นนะเวลาเดินนะมันโดนของแล็บเก่าๆแล้วที่ตัดออกเลยน้องเพื่อนจะเกิดโมโหทุกทีเลยแล้วก็เรื่องทะเลาะกันประจำในบ้านเป็นเพราะว่าเนี่ยมันใครจะเอาเลยแล็บนะมันไม่น่าเก็บไว้ไม่น่าเห็นเป็นสิ่งที่น่าเอาออกไปชมแล้วออกไปโชว์ให้ผู้อื่นนะนี่เลยเราพิจารณาร่างกายเราก็เห็นความไม่งามแต่ที่ว่าไม่งามนั้นในพระสูตรในสติปัฏฐานสูตรแต่จริงการเปรียบเทียบที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาท่านค่อนข้างจะชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าคือไม่งามแล้วก็เกิดอารมณ์เสียเกิดอารมณ์ไม่ดีมันคือเห็นความไม่งามแล้วคือมันเพียงแต่ว่าเป็นมันจิตใจเป็นกลางกลางอย่างเพราะว่าที่ท่านยกขึ้นมา
ทำเหมือนกับเปิดถุงเปิดถุงแล้วเราก็มีข้าวต่างๆมีเช่นมีข้าวเจ้ามีข้าวเจ้าหอมมะลิมีข้าวเจ้ามีข้าวเหนียวมีข้าวโพดมีงามีถั่วเหลืองมีถั่วเขียวคือมันคือเราเห็นคือรู้ว่าเป็นข้าวเจ้ารู้ว่าเป็นข้าวเหนียวรู้ว่าเป็นข้าวโพดรู้ว่าเป็นข้าวสาลีรู้ว่าเป็นถั่วเขียวรู้ว่าเป็นงารู้ว่าเป็นถั่วเหลืองคือมันอย่างนี้คือมันรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าเห็นแล้วมันขยะกระใหญ่มันน่าเกลียดอะไรนะแต่ว่ารู้ว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาในร่างกายของเราอันนี้คือผมอันนี้คือขนอันนี้คือแหลกอันนี้คือฝันอันนี้คือหนังอันนี้คือเนื้ออันนี้คือแอนอันนี้คือกระดูกอันนี้คือเยื่อในกระดูกอันนี้คืออวัยวะภายในอันนี้คือตับอันนี้คือไตอันนี้คือหัวใจอันนี้คือลำไส้อันนี้คือส่วนที่เป็นน้ำส่วนน้ำอันนี้คือน้ำดีอันนี้คือน้ำตานี้คือน้ำโมกอันนี้คือน้ำต่างๆที่อยู่ในร่างกายคือเรารู้ว่ามีอยู่ส่วนประกอบของร่างกายต่างๆทั้งหลายประการแต่จิตใจเป็นกลางๆจิตใจเห็นชัดไม่หลงคือไม่เกิดความเพลิดเพลินยินดีไม่เกิดความเกลียดความกลัวอะไรเพียงแต่ว่าร่างกายมีส่วนประกอบมันเป็นธรรมชาติของการมีชีวิตเราต้องอาศัยร่างกายแต่ปัญหาของมนุษย์เราคือมีร่างกายและร่างกายเป็นซื่อที่จะพาไปเกิดความเพลิดเพลินยินดีมั่วเมาในการสนองอารมณ์คือมันร่างกายมันเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องช่วยให้สนองความอยากของตัวเองถ้าในแง่ของธรรมะเราต้องกลับมาดูว่าคือร่างกายของเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีส่วนประกอบที่ภายในตัวของมันเองมันก็ไม่มีความงามไม่เป็นที่กระตุ้นให้เกิดทันหาหรือเกิดอุปทานถ้าเรามีทันหาและอุปทานมันเป็นส่วนเสริมของจิตใจไม่ใช่ว่ามีไว้เพราะมันเป็นของปกติหรือของประจำภายในร่างกายร่างกายมีแต่ผมขนและฝันหนังหรือไอแอนคือไล่กันตามอาการ32โดย การพิจารณาเรื่องอาการ32นั้นมันก็เป็นส่วนที่ช่วยให้เรามีการถอยหรือถอนออกจากทันหาการเพลิดเพลินในการอารมณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเพลิดเพลินในความรู้สึกต่อตัวตนเราจะค่อยสังเกตว่าความคือเป้าหมายของสติปัฏฐานคือนอกจากการช่วยกำจัดกิเลสที่เป็นเฉพาะเรื่องมันก็อีกแง่หนึ่งคือการจำกัดกิเลสที่เป็นพื้นฐานคืออวิชชาความไม่รู้ความเป็นจริงเลยการกำจัดหรือการช่วยตัด
ให้เราเห็นว่าเออมันคืออาการ32นั้นมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวเป็นตนของเราได้มันสักแต่ว่าส่วนประกอบเท่านั้นการที่มีความรู้สึกต่อตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ของเราความหลงของเราความเสริมความเพิ่มเติมของเราที่อาศัยอวิชชาในการปฏิบัติก็อย่างที่อาตมาพูดวันก่อนคือมีปัญหาของมนุษย์เราที่หรือที่เราติดอยู่ในวัฏสงสารก็เพราะกระแสสองกระแสมาร่วมคืออวิชชากับตัณหาเวลามาบวกกันมันทำให้เราพัวพันอยู่กับการเวียนว่ายใต้เกิดและเวียนว่ายโดยความทุกข์เลยกรรมฐานหรือการภาวนาการปฏิบัติก็ควรจะช่วยอย่างหนึ่งเพื่อบรรเทาทันหาเลยการพิจารณาอิริยาบถก็ดีสัมปชัญญะก็ดี อสุภกรรมฐานก็ดีก็เป็นสิ่งที่ช่วยลดตัณหาเพราะว่าตัณหาต้องมีคือมันต้องตัณหาต้องมีสิ่งที่ต้องมีเป้าหมายคือการสนองอารมณ์แต่ถ้าเราเห็นว่ามันก็สักแต่ว่าผมขนแบบฝันหนังแหละมันยากที่จะเกิดตัณหาอะไรมากมายมันก็ดูแล้วแหละมันก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างจะแย่มากเลยเป็นแล้วนอกจากนั้นเราก็มาพอจิตใจเย็นลงจากการบรรเทาของตัณหาเราก็ต้องมาทบทวนอีกที่หนึ่งเพื่อได้ก็แก้อวิชชาและอวิชชามันจะรวบรวมอยู่ที่ความรู้สึกต่อตัวตนว่าเราความรู้สึกต่อการเป็นหรือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเลยเราดูร่างกายก็สักแต่ว่าร่างกายที่มีส่วนประกอบส่วนประกอบเหล่านั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแต่ละอย่างผมก็มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมันเป็นของไม่เที่ยงขนก็เช่นเดียวกันเล็บก็เช่นเดียวกันฝันก็เช่นเดียวกันนั้นก็เช่นแต่ละส่วนแต่ละอย่างล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงของไม่ที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อส่วนประกอบทุกชิ้นทุกมุมทุกแง เป็นของไม่เที่ยงเราจะให้มีตัวตนที่เที่ยงแท้ได้อย่างไรมันไม่มีพื้นฐานเลยไม่มีหลักเลยที่จะได้แต่โดยปกติเราก็ไม่พิจารณามันเป็นความรู้สึกที่จะเรียกว่าตายสำนึกก็ได้นะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ใช้การคิดนะแต่เราก็ต้องใช้การพิจารณาเพื่อคอยวิเคราะห์ให้มีกำลังของปัญญาของตัวเองแล้วก็คอยตัดกำลังของอวิชชาให้ได้แล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะการว่างไว้ซึ่งความรู้สึกต่อตัวตนในการภาวนาของเราก็ขอให้เราคือตั้งใจกันนั่งสมาธิเดินจงกรมคือทั้งเพื่อให้บรรเทาตัณหาและเพื่อแก้อวิชชามันก็เป็นส่วนที่
เราก็ให้กำลังใจกับตัวเองการที่ปฏิบัติคือเราพยายามที่จะให้มีความสำรวมตลอดเวลาถึงเราอยู่นิ่งๆก็ยังต้องมีความสำรวมอยู่แต่เราพอเรามีการเคลื่อนไหวทำอะไรแล้วก็รักษาความสำรวมไว้มันเป็นส่วนที่ช่วยจิตใจของเราเกิดความสงบเกิดความแจ้งขึ้นมานั่นก็อีกแง่หนึ่งความสำรวมนั้นเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนาก็ว่าได้เหมือนอย่างนึกถึงสมัยพุทธกาลที่พระสารีบุตรเวลาท่านยังไม่ได้บวชคือยังเป็นนักบวชในลัทธิอื่นแต่ท่านก็ได้เห็นพระองค์หนึ่งในปัญจวัคคีย์คือพระอัสสชิได้เห็นท่านเดินพินตบาตอยู่เลยที่พระสารีบุตรเกิดศรัทธาเพราะเห็นพระอัสสชิเดินพินตบาตเดินก็มีความสำรวมมีความระมัดระวังมีความจะเอียดขาคือจะเกาขาจะเอียดแขนจะทำอะไรมีความสำรวมมีความงดงามทำให้พระสารีบุตรเกิดความศรัทธาความเลื่อมใสและก็ความมั่นใจว่าเอ้องค์นี้แหละต้องเป็นพระอรหันต์หรือถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องเป็นลูกศิษย์ของพระอรหันต์ในเกิดความมั่นใจจึงไปขอไปขอการแนะนำในธรรมะจากท่านเลยก็จึงเป็นเหตุที่ได้รับคำสอนแล้วก็พระสารีบุตรก็ได้จริงก็บรรลุเป็นพระโสดาบันตอนนั้นเลยแต่ว่าที่ได้บรรลุก็มีพื้นฐานที่ว่าพอใจในความสำรวมยินดีในความสำรวมเกิดศรัทธาในการปฏิบัติเพราะเห็นผู้ปฏิบัติที่สำรวมไปพวกเราที่เป็นรุ่นหลังเราก็ยังมีโอกาสที่จะปฏิบัติตามแนวทางเช่นเดียวกันก็ขอให้เรามีความตั้งใจในการปฏิบัติจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมหรือแม้แต่จะเคลื่อนไหวทำอะไรขอให้การภาวนาของเราต่อเนื่องจะได้รับผลเองที่ขอให้เราปฏิบัติกันต่อไป